ทำเบอร์เกอร์ฉบับบ้านๆกันครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เลยเนาะซื้อเนื้อเบอร์เกอร์นะแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์นั่นเองนะหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วแต่ลองลิสต์ไม่เอาขนมปังเบอร์เกอร์เนาะเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้เตรียมไว้ เอาเนื้อนะครับมาทอดได้เลยนะครับผมมาลงกระทะเนาะรวมถึงขนมปังด้วยนั่นเองก็ปิ้งย่างๆไปเรื่อยๆนะครับใช้กระทะเชฟรอนนะไม่ต้องใช้น้ำมันใครบอกว่าเอ้ยไม่มีกระทะเชฟรอนก็ใส่น้ำมันในกระทะธรรมดาได้นะครับเอาขนมปังมาตั้งครับมะเขือเทศฝานนะหรือขวานเอาไว้นะครับเป็นแว่นๆอย่างนี้นะใครตั้งให้สวยๆนะครับนี่ทำกินเองนะไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้นะเนี่ยที่ย่างที่ทอดไว้นะเอาขึ้นมาในเด้งครับล้างไข่นิดนึงครับผมล้างไข่นะครับผมล้างไข่นะล้างไข่กันแล้วหลังจากนั้นก็ทอดเป็นไข่ดาวเลยนะใส่ซอสนี่คือเห็นเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศอย่างนี้นะบอกเลยว่าเผ็ดนั่นเองนะครับผมใส่ชีสแผ่นลงไปนั่นเองนะครับผมถ้าใครมีชีสอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับผมเข้าใจเลยนะนี่ไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาไข่ดาวลงมาวางไว้บนชีสเพื่อเพิ่มความอร่อยนี่แล้วแต่นะจะสุกไม่สุกแล้วแต่เลยนะผมอันนี้คือไข่แดงไม่สุกราดซอสก็ไปอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความเจ้มจนนั่นเองนะครับผมนี่ก็ใส่พริกไทยนะครับผมบนพริกไทยบนนะครับผมเพื่อให้ชุนจมูกนิดนึงนะถ้าสูดดมนะครับตอนนี้ก็เอามาปิดเลยมีชีสนิดนึงครับเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยข้างในมีชีสนะเว้ย